ใครที่ได้ยินชื่อของผมแชมป์ Just Do It ก็อาจจะติดแบรนด์ว่าต้องเน้นบู๊ตุ่มต่าแต่เดี๋ยวก่อนครับเห็นขี้บิ้วเบอร์นี้ใครว่าผมไม่หวานวันนี้ผมเลยขอยึดช่อง Netflix Thailand เปลี่ยนบ้านมาแจกโพย7หนังดีซีรีส์ชูกำลังหัวใจที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเตรียมสลับแอปไปกด Add to My List ไว้ได้เลย Take full advantageก่อนจะมีรักก็ต้องมีพบช่วงเวลาที่คน2คนบรรจบมาพบกันใน Dating Around นี่ไม่ใช่หนังหรือซีรีส์แต่เป็นเรียลลิตี้ไอเดียเก๋ที่จับเหล่าคนโสดในมหานครช่างฝันมาออกเดทกันแบบ Blind Dating ไม่มีใครเคยรู้จักกันมาก่อน Stop for a second. Don't let me fall. ความดีงามของโชว์นี้คือความหลากหลายทางเพศไปจนถึงอายุเราจะได้เห็นการตอบโต้ของผู้คนที่หลากหลายโดยเฉพาะความคิดและทัศนคติบ้างก็หวานบ้างก็น่ารักบ้างก็ฮอตหรือบ้างก็บง Did she cheat on you? We both did some cheating. Oh shit. ความขิ้นปนโรแมนติกนี่แหละครับที่ทำให้ Dating Around กลายเป็นโชว์ที่เหมาะกับใครก็ตามที่อยากติววิชาหารัก I went like vegan and I kickboxed every day and I was just like a 12 pack. Yeah, that's awesome. Yeah. Yeah. It's like kind of terrifying, Not the but asking part, but yeah, getting in shape You're is cool. You're into it. You know yeah. it. หลายครั้งความรักก็เข้ามาแบบไม่ให้เราได้ตั้งตัวอย่างใน Love ซีรีส์ตลกอารมณ์ดีแบบแซ่บๆคันๆจาก Just Apato ผู้สร้างผลงานตลกขึ้นหิ้งอย่าง 40 Years Old Virgin และ Knock Up หยิบเรื่องราวชีวิตของหนุ่มสาวในลอสแองเจลิสมาบอกเล่าในสไตล์สุดเฉพาะตัวโดยเฉพาะกับบทพูดที่ทั้งตลกและเจ็บใจในคราวเดียวกันเมื่อหนุ่มติ๋มเนื้อหนังที่รับงานเป็นครูสอนพิเศษให้ดาราเด็กในกองถ่ายชีวิตต้องเข้าสู่ช่วงเฉาเพราะแฟนดันนอกใจแถมโดนไล่ออกจากบ้าน So we're never gonna talk again. No, because you fucked another guy, okay? นาทีนั้นเองเขาได้พบกับสาวแสบเจ้าปัญหาที่ชีวิตพลิกผันทุก EP พบกับใครมีอังต้องวินาในขณะที่ต่างคนต่างก็หมดความศรัทธาในความสัมพันธ์การมาปะกันโดยบังเอิญของทั้งคู่เกิดเป็นการเดินทางค้นหาจังหวะหัวใจที่บางครั้งก็ดีต่อใจแต่หลายครั้งก็เจ็บจี๊ดอยู่ไม่น้อยดูไปแล้วน่าจะทำให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเรื่องรักมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในหนังกว่าจะได้เจอที่หนึ่งในใจคงต้องเหนื่อยกันเบอร์นี้แหละครับ You know what I got this Okay In a pack of cigarettes A pack of smokes เพราะรักไม่เคยมีแบบฉบับตายตัวเราเลยต้องปวดหัวกันหน่อยอย่างใน Master of None ซีรีส์ตลกเจริญปัญญา Black lady Chinese man Hey don't yell at people's ethnicities จากดาวตลกอย่างอาซิซ อันซารีที่หยิบเอามุกตลกจากบนเวทีมาผสมเข้ากับประสบการณ์จริงส่วนตัวจนได้ผลงานคุณภาพครับจอการันตีด้วยรางวัลใหญ่อย่าง Emmy Awards และลูกโลกทองคำ Master of None จะพาทุกคนไปสำรวจแง่มุมชีวิตที่หลากหลายของผู้คนในมหานครนิวยอร์กผ่านสายตาของนายเดฟนักแสดงโฆษณาฝีปากไว I gotta be honest that looks pretty disgusting I'm gonna eat this one I'm sorry แต่ที่ไวยิ่งกว่าคือหัวใจของพี่เดฟคนนี้ที่ปิ๊งรักกับสาวไปทั่วความเจ๋งของซีรีส์ไม่ได้มีแค่เรื่องรักเพราะในแต่ละตอนจะเป็นเหมือนหนังสั้นจบในตัวหยิบประเด็นที่ผู้คนชอบถกเถียงกันตั้งแต่เจเนอเรชันแกปวัฒนธรรมศาสนาเพศสภาพและความเข้าใจของครอบครัวหรือบางทีก็เป็นสถานการณ์ใจหล่นอย่างตอนถุงยางแตก Are you on birth control and stuff? No, but you didn't finish, right? It's fine. โดยทุกประเด็นถูกนำมาบอกเล่าในท่าทีตลกแอบร้ายเสียดสีสังคมรวมถึงวิธีคิดของผู้คนปัจจุบันวันนี้ให้จบลงได้อย่างชาญฉลาดล่าสุดเขาก็เพิ่งมีซีซั่นใหม่อย่าง Moments in Love อบอุ่นหัวใจกับช่วงเวลา in love ของเพื่อนตัวเองอย่างเดนิสลองปลีกตัวออกจากความตลกเสริมเนื้อหาด้วยดราม่าอมหวานเหมือนดูหนังนอกกระแสคุณภาพถ้าขายมาขนาดนี้แล้วคุณยังไม่สนใจงั้นผมขอบอกเลยครับว่านี่คือซีรีส์ที่ผมรักสุดอันดับหนึ่งบน Netflix คุณจะเปิดใจดูได้หรือยังส่วนใครที่สงสัยว่าความรักมันเปลี่ยนคนเราได้มากแค่ไหนต้องเจอนี่เลย The Way of the House Husband พ่อบ้านสุดเก่าอนิเมะ5สติหลุดที่กำกึ่งอยู่ระหว่างความน่ารักกับความโหดจะเรียกว่านี่คือจอห์นวิกฉบับพ่อบ้านก็คงไม่เกินไปยาริอาจดูถูกการเป็นพ่อบ้านนะเว้ยดูมือโปรให้ดีไม่ว่าจะคราบเลือดรอยเท้าลายนิ้วมือหรือแม้แต่คราบอะไรก็หมดจบ
พบกับเรื่องราวของยากุซ่าสุดโหดทัตสึคนอมตะผู้ตัดสินใจทิ้งความโหดไว้เบื้องหลังผันตัวมาเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนให้แก่ภรรยาสาวสุดที่รักที่เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าถึงเขาจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปแล้วแต่ภาพจำความเป็นคนเถื่อนก็ไม่เคยเลือนหายไปไหนจะหยิบจับอะไรก็ดูดิบเถื่อนไปซะหมดขนาดแค่ไปจ่ายตลาดสื่อแป้งพนักงานนึกว่ามาค้ายาเลยโทษทีครับคะผมจะหาผงสีขาวๆได้ที่ไหนเหรอครับไม่มีค่ะขอโทษนะคะท่าทางก็คงหมายถึงแป้งสาลีนะคะพ่อบ้านสุดเก่าคือซีรีส์อนิเมะสนุกระดับถอดสมองลองดูแล้วรับประกันได้เลยว่าขำกันทั้งวันวันไหนกวาดบ้านถูบ้านมาเหนื่อยลองเปิดดูกันสักตอนครับรับรองได้ว่ามันจะปลุกจิตวิญญาณความเป็นพ่อบ้านของคุณให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. แล้วเมื่อมีรักก็ต้องมีปัญหามีปัญหาก็ต้องมีการทะเลาะวิวาท Malcolm and Marie หนังนอกกระแสจากผู้สร้าง Euphoria ที่จับเอา2นักแสดงผิวสีดาวรุ่งแห่งยุคอย่างจอห์นเดวิดวอชิงตันจาก Tenet และเซนเดียจาก Spider-Man เขาและเธอมารับบทเป็นคู่รักปากจัดที่ดันผิดใจกันจากเรื่องเล็กๆซึ่งเราไม่ขอสปอยเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่ต้องเปิดอกเปิดใจถกเถียงปัญหาความสัมพันธ์ที่ค้างคากันมานานจากคืนแห่งการเฉลิมฉลองกลายเป็นคืนแห่งความร้าวฉานที่จะเปลี่ยนมุมมองความรักของคุณตลอดไป Well I do have a slightly masochistic streak But you're not dumb Oh my god thank you Don't be a fucking And don't fucking patronize me and tell me I gave up something when you know damn well your work is all that you have time for and all you fucking care about Also you gave up a fucking career in acting to be an emotional fucking support dog Fuck you I get Malcolm it now. All right fuck so you. cuz you're scared and you didn't fuck want it you. you never wanted it because you, know you were too scared you are to try fucking and fail ugly inside The fuck you เพราะเป็นผลงานที่ถ่ายทำกันในช่วงโควิดหนังทั้งเรื่องนี้เลยมีนักแสดงแค่2คนโลเคชั่นแห่งเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับสิ่งที่หนังเรื่องนี้มีเอ่อล้นคือความครีเอทีฟในการเล่าเรื่องจัดแสงและใช้มุมกล้องทำให้ทุกฉากดูมีชีวิตชีวาเนื้อหาเดินหน้าตลอดกึ่งเรียลไทม์บวกเข้ากับการแสดงขั้นเทพของ2พระนางกลายเป็นผลงานขวัญใจนักวิจารณ์ที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเปี่ยมด้วยเสน่ห์น่าค้นหาทุกอนูและใช่ว่าความรักจะมาแค่ในรูปแบบของคู่รักมอนสเตอร์หนังดราม่าขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องราวของวัยรุ่นอนาคตไก่ที่ดันตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมดึงชีวิตของเขาสู่ก้นบึ้งแห่งความมืดมนนี่คือช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์พลังแห่งรักที่คนรอบตัวมีต่อเขาคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือครอบครัวที่ต้องตัดสินว่าแท้จริงแล้วเขาคือคนหรือปีศาจ How many of them tell you they're not guiltyEveryone of them. Monster คือผลงานดราม่าจาก Sundance Film Festival เทศกาลภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดให้หนังขวัญใจมหาชนอย่าง Little Miss Sunshine, Once และ 500 Days of Summer ที่ต่างการันตีว่าเรื่องราวที่เคยเห็นกันมานับต่อนับสามารถเกิดเป็นความสดใหม่ได้ด้วยมุมมองที่แตกต่างพบหนึ่งในการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดของนักแสดงหนุ่มอย่าง Kelvin Harrison Jr. สมทบด้วยนักแสดงคุณภาพอย่าง John David Washington, Jennifer Hudsonเจฟฟรีย์ไรท์และแร็ปเปอร์ชื่อดัง ASAP Rocky Death was caused by a trauma to the internal organs So the information I have is wrong then? No. No questions, Your Honor. What do you mean, no questions? I didn't point the finger at King, I pointed it at Bobo. Whatever happened to that assault charge? Objection. Overruled. You mean that Mr. Nesbitt literally drowned in his own blood? Yes. ตื่นกันมาหลายเรื่องแล้วขอปิดท้ายด้วยความอบอุ่นปนเสียงห่ากับ Kim's Convenience ซิตคอมอารมณ์ดีขวัญใจมหาชนที่จอดอรักสุดใจเรื่องราวของครอบครัวเกาหลีสุดป่วนที่ไปเปิดร้านขายของชำในแคนาดาอมยิ้มกับเรื่องราวความอลหม่านของพ่อแม่หัวโบราณที่ต้องปะทะกับสังคมสมัยใหม่รวมถึงลูกๆตัวแสบที่ต่างอยากใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองเรื่องราวอาจจะฟังดูไม่มีอะไรมากแต่ความเจ๋งของซีรีส์เรื่องนี้มันอยู่ที่มุกตลกในแต่ละตอนที่สอดแทรกมาอย่างลงตัวAssistant manager, Amma. And it's a good job. Yeah, it's got more pay, benefits, more responsibility. Well, so does doctor or judge or website design. Is anyone even listening to me? We've got great jobs. The other day, I found a cake in the trunk of a car.
Would a judge find a cake? Would a doctor find a cake? This is a good opportunity, Emma. I thought you'd be happy. Yeah, very happy. ตัวชูโรงของซีรีส์คงหนีไม่พ้นคุณพ่อตัวแสบที่รับบทโดยพ่อซุนฮยองลีและสำหรับใครที่เป็นแฟนมาร์เวลจับตาดูพ่อหนุ่มคนนี้ไว้ให้ดีซือมู่หลิวพี่เขาคว้าบทฮีโร่ชางชีเพราะลีลาตลกเกินโอ้ยจากเรื่องนี้แหละครับตอนนี้ซีซั่น5มาเรียบร้อยไปตำกันด่วน The dong means poop and jim means needle so like a poop needle it's the same as a wedgieOkay, I'm picturing a wedgie, but I feel like you would have to work very hard to get to the point of penetration. There's no penetration. It's just a prank that Korean kids like to do. Hey, you put your hands in the prayer position. And so then... this is a religious thing? No, it's just how you put your hands, and then you just give a quick jab for fun. So you jab the anus for fun. และทั้งหมดนี้ก็คือหลากเรื่องราวความรักที่ผมแชมป์ Just Do It เอามาฝากให้ทุกคนได้กด Add to My List และก่อนจากกันไปใครชอบเรื่องไหนหรืออยากแนะนำของดีที่หลายคนมองข้ามบน Netflix ก็คอมเมนต์บอกพวกเรากันด้วยนะครับหมดเวลาของผมแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ที่ Netflix Thailand